รู้คู่บ้านแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานจะพาท่านมาเยือนนะครับโรงงานผลิตบ้านกึ่งสำเร็จด้วย EPD ของบริษัทสวิตโทเรสคอนสตรัคชั่นโดยคุณคณากรแจ้งสว่างหรือคณากรบ้านโฟมนะครับนี่เป็นมุมหนึ่งนะครับสวยงามหน้าโรงงานนะครับหน้าโรงงานของคุณคณากรนั้นนะครับก็เป็นส่วนของการออกแบบการก่อสร้างตามหลักเลยนะครับก็เขาเรียกว่าสร้างบ้านด้วยศาสตร์และศิลป์นะครับโดยคุณคณากรแจ้งสว่างหรือคณากรบ้านโฟมนะครับแล้วก็มีทีมงานพินิจนะครับแล้วก็สรรแช่มชื่นนะครับที่ดูแลควบคุมทุกการก่อสร้างไม่ว่างานสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านและที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ต่อไปในอนาคตนั้นเราก็จะเป็นสถานที่ที่ท่านอยากจะมาชื่นชมหรือมาชมบ้าน EPD นั้นก็สามารถมาดูได้ที่นี่นะครับที่นี่อาคารหลังนี้เป็นสำนักงานที่ใช้แผ่น EPD 4นิ้วในการติดตั้งโดยที่ไม่มีการฉาบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในว่าด้านในนั้นเขาทำกันอย่างไรที่ใช้แผ่น EPD ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีเมืองนนท์4นิ้วมาประกอบเป็นอาคารหลังนี้อีกมุมหนึ่งของอาคารที่สร้างด้วย EPD นะครับด้านอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้นั้นเราเห็นแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกสวยงามนะครับอีกด้านหนึ่งของอาคารอย่างที่บอกนะครับว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่สร้างด้วยแผ่น EPD 4นิ้วทั้งหลังนะครับที่ท่านเห็นนี้โดยรวมนั้นโครงสร้างนะครับก็คือเสาเหล็กส่วนผนังนั้นใช้แผ่น EPD หนา4นิ้วเป็นผนังหลังคานั้นเป็นหลังคาเมทัลชีทแล้วก็ใช้แผ่น EPD 3นิ้วนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนลดเสียงใต้หลังคาข้อดีของแผ่น EPD คือนะครับหลักๆเลยนะครับ5ข้อดีของแผ่น EPD คือ1แผ่น EPD นั้นเมื่อสร้างแล้วเป็นฉนวนกันความร้อนก็คือทำให้บ้านเย็นนั่นคือนั่นเองนะครับ5ข้อดีคือเย็นแข็งทนเร็วและเบาครับเย็นก็คือแผ่น EPD นั้นเป็นฉนวนกันความร้อนทำให้ความร้อนไม่สามารถผ่านแผ่นเข้าไปได้ทำให้อาคารภายนั้นเย็นแข็งเมื่อมีการติดตั้งตามหลักการใช้กาวต่อเคลือบโฟมใช้ U frame ใช้ KB polymer ยึดกันอย่างถูกต้องตามหลักการและฉาบปูนหรือติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ก็จะทำให้บ้านนั้นผนังนั้นมีความแข็งแรงเทียบเท่าอิฐทุกประเภททนด้วยแผ่น EPD นั้นไม่ย่อยสลายเมื่อติดตั้งและประกอบกันเป็นผนังแล้วก็จะมีความคงทนอยู่ได้ยาวนานกว่า200ปีเร็วอาคารหลังนี้สร้างได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากแผ่น EPD นั้นมีขนาดกว้าง 1.20 ยาว3เมตรความหนานั้นตามต้องการถ้าปกติเราใช้3นิ้วเพื่อฉาบปูนแต่ที่นี่เราใช้4นิ้วเพราะไม่มีการฉาบปูนทำให้การก่อสร้างนั้นเร็วเพราะก่อสร้างเสร็จก็ติดด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้เบาผนังแผ่น EPD 3นิ้วฉาปูนหนาเส้นครึ่ง2ด้านโดยเฉลี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 40-45 กิโลต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นเย็นแข็งเร็วเย็นแข็งทนเร็วเบาคือ5ข้อดีหลักที่ตอบโจทย์ทุกคำถามเรื่องของบ้านที่สร้างด้วยระบบ EPD นะครับเราไปดูกันข้างในดีกว่านะครับว่าบ้านหลังนี้ที่ใช้แผ่น EPD นั้นเป็นสำนักงานของโรงงานผลิตบ้านกึ่งสำเร็จด้วย EPD นั้นเป็นอย่างไรไปดูอาคารภายในกันครับจากภายนอกเรามาสู่ภายในกันในส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของภายในอาคารนะครับที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผนังอาคารหลังนี้นะครับเป็นผนัง EPD 4นิ้วแล้วก็ไม่มีการฉาบปูนด้านในนั้นปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ด้านในนั้นปิดด้วยยิปซัมแล้วก็เก็บรอยต่อส่วนด้านนอกนั้นปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นแบบซ่อร่องเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าการทำผนังภายในนั้นเป็นอย่างไรนะครับดูภายในก่อนนะครับภายในอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือแผ่น EPD นะครับนี่ครับให้ดูว่าแผ่น EPD นี่คือแผ่น EPD ที่หนา4นิ้วนะครับที่นี่เราใช้แผ่น EPD หนา4นิ้วโดยขนาดปกติของแผ่น EPD ก็คือกว้าง 1.20 ยาว3เมตรหนา3นิ้วนะครับในการใช้งานที่นี่แผ่น EPD ประกอบเข้าด้วยกันต่อด้วยกาวต่อเคลือบโฟมตราช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ KB Polymerนะครับ KB 410 Polymer นั้นปัจจุบันมีสีขาวแล้วนะครับใช้ในการยึดติด U frame กับ U frame ระหว่างแผ่น EPD กับ U frame นั้นก็ต่อด้วยกาวต่อเคลือบโฟมนะครับและนี่คือส่วนของบันไดบันไดที่เราทำงานนั้นเรามีการติดตั้งบันไดกันในส่วนนี้นะครับโดยเราเซาะผนัง EPD ให้เข้าอยู่กับ
ขั้นบันไดพอดีนะครับติดตั้งเสร็จด้านในก็คือปิดด้วยแผ่นยิปซัมแล้วก็ฉาบเก็บรอยต่อเตรียมที่จะติดวอลเปเปอร์หรือทาสีก็ได้ด้านบนนั้นก็คือการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดแผ่นยิปซัมนะครับเป็นผ้ายิปซัมเรียบร้อยพื้นนะครับที่นี่ก็จะเป็นพื้นไม้จริงนะครับที่ปูไม้จริงส่วนหนึ่งเราใช้ KB410 Polymerนะครับยึดติดไม้กับตรงไม้แล้วก็เสริมด้วยสกรูเนื่องจากว่าเป็นไม้เก่ามันมีการเขาเรียกว่ามันมีการดิ้นหรือโกงอของไม้นะครับจากไม้ที่เคยใช้นะครับส่วนช่องว่างนี้ก็คือการที่เตรียมที่จะติดตั้งในส่วนของช่องกระจกเพื่อให้มองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกนะครับเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์อยู่ข้างนอกโดยใช้กระจกนะครับส่วนระบบไฟฟ้านะครับตอนนี้ทีมงานทางวัดกำลังเดินอยู่นะครับก็เป็นการเดินระบบลอยนะครับเดินลอยนะครับเนื่องจากไม่ต้องรอยท่อนะครับเดินลอยระบบไฟฟ้าครบสมบูรณ์แบบนะครับและนี่ครับกำลังติดตั้งอยู่ส่วนผนังภายนอกนะครับผนังภายนอกนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าผนังภายนอกนั้นเป็นการติดตั้งโดยใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ท่านเห็นนี้นะครับนี่คือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ไว้นะครับเรียบร้อยส่วนหนึ่งนะครับของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นก็จะมีรอยต่อที่เห็นด้านนี้ก็คือเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แบบซ่อร่องนะครับนี่คือรอยต่อของแผ่นมีการยึดอีกชั้นหนึ่งนะครับร่องตรงนี้ก็จะถูกซีลด้วย KB410 Polymer ซีลไปตามร่องรอยต่อของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นเราจะปูแบบเว้นร่องแล้วก็ร่องนั้นจะใส่หรือซีลด้วย KB410 Polymer เพื่อความสวยงามจากนั้นก็ทาสีอันนี้คือยังไม่ทาสีอันนี้คือทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนหลักที่ทำที่นี่เป็นการทำเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถใช้แผ่น EPD ในการทำผนังนะครับทำฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานหรือว่าการใช้แผ่น EPD ในการก่อสร้างนะครับที่นี่เป็นอาคารสำนักงานของทีมงาน Service Turret Construction หรือคุณคณากรนั่นเองนะครับคุณคณากรแจ้งสว่างหรือคณากรบ้านโฟมนะครับที่เราใช้นี่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โรงงานนะครับพื้นที่โรงงานสำนักงานนะครับที่จะใช้งานที่นี่นะครับในอนาคตเราก็จะใช้ที่นี่ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และก็เป็นจุดที่ท่านสามารถมาปรึกษาหรือมาสอบถามหรือมาพูดคุยกันได้นะครับที่นี่เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราใช้แผ่น EPD ในการก่อสร้างนั้นมีจุดสำคัญนะครับวันนี้ท่านสามารถไปดูสถานที่ไปดูเขาเรียกว่าไปดูบ้านที่สร้างด้วยระบบ EPD โฟมนั้นไปดูได้ที่ช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมสีมังนนอยู่บนถนนพิบูลสงครามนะครับปากซอยพิบูลสงคราม9นั้นก็สามารถไปดูได้นะครับแต่ที่นี้เราเสร็จเราอาจจะนัดคุยกันจิบกาแฟคุยกันที่นี่เพื่อให้เห็นผลงานการสร้างจริงแล้วก็มีอีกหลังนึงด้านหลังนู้นนะครับก็จะเป็นส่วนนึงด้านหลังนู้นนะครับเป็นอาคารที่สร้างโดยใช้แผ่น EPD นั้นเป็นพื้นชั้น2นะครับแล้วก็ข้างตัวรับก็เป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กรับแผ่น EPD แล้วก็เทคอนกรีตนะครับข้างบนก็ปล่อยโล่งด้านใต้ก็ปล่อยโล่งก็จะเห็นว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้แผ่น EPD ทําชั้น2ชั้น3ชั้น4กี่ชั้นก็ได้ผนังเราทํากี่ชั้นก็ได้โครงสร้างอยู่ที่จะเป็นเสาคอนกรีตหรือเสาเหล็กนั่นเองนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งที่เราพาท่านมาชมกันที่นี่ท่านที่สนใจการใช้งานแผ่น EPD ติดต่อได้ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนนนะครับ0917893563 025264073กับผมสันชัยคณานขอบคุณทีมงาน Service Tourist Construction นะครับที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างบ้านด้วยศาสตร์และศิลป์สร้างบ้านได้บ้านงบประมาณไม่บานปลายติดต่อได้ที่ทีมช่างรู้คู่บ้านและ Service Tourist Construction 0917893563 LINE @sanchai ID LINE @sunchai และที่สำคัญครับเราเปิดอบรมการทำบ้านโฟมกันทุกเดือนนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนนนะครับเดือนละอย่างน้อย1ครั้งนะครับในการอบรมเรียนรู้การใช้แผ่น EPD ในการก่อสร้างกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ